อ่ะสวีดัสสวัสดีนะผมวันนี้โยโกะต้อมชาแนลนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมนานๆมากันทีนะอ่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะผมและแล้วผมก็จ็อบ80นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลต่างๆให้ดูนะฮะรีวิวนะครับเน้นย้ำว่ารีวิวไม่ใช่ไกด์ไลน์นะฮะแต่จะดูเป็นไกด์ก็ได้นะ เพราะผมก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันนะฮะโอเคนี่นะผมมันจะมีอาชีพให้เปลี่ยนตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนะครับมันให้ไปที่ทางซ้ายพอนนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเราจะได้ชุดได้อะไรมายังไงนะฮะ 1% จริงหรือเปล่านะฮะไปเราไปดูกันนะผมเปลี่ยนอาชีพนะผมดราก้อนคิงนะฮะวิ่งมาถึงก็ได้คุยนะผมทำตามผมไปเลยนะฮะอะไรเนี่ยเผชิญหน้ากับชาร์โดขนาดใหญ่เป็นคุยผงหรือก้อนหินที่กิ้งไปกิ้งมาตอบอะไรดีวะตอบล่างแล้วกันคืออะไรไม่รู้อย่างนี้นี่เองตอบข้างล่างคืออะไรไม่รู้นะเพื่อนตอบไปแล้วนะแต่ก็ให้ไปนะให้มาในน้ำนะผมไปทางซ้ายนะเฮ้ยโอ้โหติดฟอสอีกไอ้บ้าเอ้ยตีมันเลยให้ทำเลยไอ้สวอร์ดนะผมเจอเลดิกฝูงใหญ่นะครับเก็บคือการเปลี่ยนอาชีพนะผมให้ดูตั้งแต่เปลี่ยนอาชีพเลยนะมาแล้วโอ้โหวิ่งอย่างเกลือนะเพื่อนมาถึงแล้วถึงแล้วให้เรามาดันที่ดันลาวานะมันจะส่งเรามาเองหมดเลยนะผมBurning Sword นะอันนี้คือดาบไฟนั่นเองนะวางไว้เอาดาบน้ำแข็งมาวางนะผมหรือเปล่าเอากลับเหมือนเอาดาบมาผสมนะเพื่อนนะเฮ้ยหัวโคตรใจนะครับจะให้ไฟหรือเปล่าโอ้ตายว่ะไม่จะทำอะไรวะทำตามมันไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่มันบอกให้ทำอะไรก็ทำไปนะฮะกลับมาที่เมืองนี้นะผมเพียงพอนะที่มีเพียงพอนะปืนคืนชีพเฮ้ยมีหุ่นใหญ่ออกมาเพื่อนมันจะส่งให้เราไปเองหมดเลยนะฮะเราไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะดูเพลงนี่นะครับผมนี่นะครับผมปลดปล่อยนะครับพลังมังกรของเรานั่นเองนะดึงได้หุ่นใหม่นะผมได้หุ่นใหม่นะฮะเป็นริวโอมารุนะฮะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดจะน่าจะชื่อริวโอมารุนะฮะเซฟภาพก่อนนะนำปกคลิปนะเอาเซฟทันหรือเปล่าเซฟทันหรือเปล่าไม่รู้นะไว้ทำปกคลิปซะหน่อยนะไม่ทันนะรวบรวมฟื้นคืน
ราก็ได้คิงสวอร์ดมา1เล่มนี่คือเสร็จแล้วนะฮะได้คิงสวอร์ดมา1เล่มนะเป็นแฟร์นะผมเป็นแฟร์วุฒินะนี่นะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนอาชีพเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นดราก้อนคิงแล้วเรียบร้อยนะดราก้อนคิงมารุนะฮะโอเคตัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนฮะสกิลมายังสกิลคลาสแรกเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนสกิลคลาส4มาแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูกันฮะเดี๋ยวเราไปเอาชุดก่อนดีกว่านะฮะชุดน่าจะยังอยู่ตรงนู้นอยู่ในพอนเทลล่านะผมมันว่าให้ลงไปเอาที่ตรงข้างๆมังกรมาฮะถ้าจำไม่ผิดระหว่างน้ำผจญภัยกาชามิติไหนมารีบแข็งแกร่งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นนี้นะไปเราไปดูกันก็จะได้ 1% จริงไหมนะอะไรเนี่ยไอ้ยาเป็นบิวจินมาลูกอ๋อมันต้องอัพคาเสียนนะนี่นะไอ้ตัวไก่นี่นะครับใช่ทรานสเฟอร์สำเร็จแล้วอ้าวนี่นะผมได้รูนก็ได้ชุดมานะฮะมาดูกันนะชุดบวกอะไรนะนี่นะครับผมรางวัลปลดล็อก 1% นะฮะได้ชุดมาแล้วนะฮะกดฝากสมุดไปเลยนะฮะผมถ้าได้รูนไปอีก5เม็ดนะผมสุ่มเข้าไปนะฮะหารูนน้องแมวนะฮะจับไปครับไม่มีเลยสักเม็ดนึงนะฮะดาวเดิมก็ไม่โผล่นะโอเคนะผมมาเรามาดูสกิลกันดีกว่านะผมเมื่อเป็นการเสียเวลานะวันนี้เราจะไม่นานนะอ่ะเรามาดูสกิลกันนะเริ่มที่สกิลแรกเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่นะผมสกิลแรกนะผมโฟนิกดราก้อนนะผมยิงฟรีเซนนะครับบีมยิงบีมสีฟ้าๆนะไปทางด้านหน้าปั๊บเลยนะแล้วเดี๋ยวไปยิงให้ดูเลยนะทำศัตรูที่อยู่ในขอบเขตทุกๆ 0.5 โดนดาเมจ114เฟรมดราก้อนฟิตพีดาเมจเป็นวอเตอร์มีโอกาส 15% ทำให้ศัตรูแค่แข็งเลยนะโอเคครับไปอันเนี้ยโฟนิกดราก้อนทำให้เป้าหมาย 1% สร้างความเสียหายวอเตอร์อ๋ออันนี้เป็นพาสซีฟของมันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองกันดูให้หมดเลยนะเอาลงไปให้หมดเลยอันนี้สกิลอะไรดราก้อนคิงมารุใช้สกิลแปลงร่างเป็นดราก้อนคิงอ๋อนี่แปลงร่างเป็นริวโอมารุนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นพาสซีฟนะฮะดราก้อนคิงเป็นพาสซีฟนะดราก้อนคิงมารุใช้สกิลเหมือนกันใน5วินาทีใช้ได้ครั้งถัดไปดาเมจเพิ่ม 3% นะอันนี้คือสกิลที่ใช้ได้นะผมดราก้อนแฟงฟิตเฟรมดราก้อนโอนิกดราก้อนไจแอนท์สวอร์ดอะไรนั่นนะฮะใช้ได้แค่นี้นะที่เหลือใช้ไม่ได้นะแล้วก็อันนี้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะผมโอเคไปนะฮะอาการนี้เป็นสกิลกดใช้นะผมขี่ดราก้อนคิงมารุโจมตีไปยังพื้นที่เป้าหมายทำให้อันนี้ครับอ่านไม่ออกนะ Artificial หรอ Artifact เหรอศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี4เมตรนะกลายเป็น13กายภาพเนเทอรัลจะปล่อยเหมือนกับระเบิดหุ่นหรือเปล่าอาไปลงมาใช้ไหนใช้ได้มาใช้นะฮะโอเคอันนี้อะไรสร้าง energy burner 1อันรอบๆตัวเองเพื่อนๆจะเพิ่ม100แต้ม defense อ๋อนี่เป็นบัฟนะฮะเป็นบัฟเนี่ย energy waveดราก้อนคิงมารุนะฮะผมใช้โฟนิกเมนเวฟทำให้ศัตรูที่อยู่ในรัศมี5เมตรติดใบที่ล้างไม่ได้นะฮะติดใบที่ล้างไม่ได้ต่อเนื่อง5วินาทีนะมีโอกาส 100% เอฟเฟกต์3วินะผมมาลองใช้ดูนะฮะมาลองใช้ดู
แล้วก็สกิลข้างบนนะฮะวันฮิตคิวโฟนิกนะก้อนสวอร์ดนะผมเฮ้ยคล้ายๆกับไอ้สกิลอันแรกเลยว่ะเนี่ยของสกิลคลาสแรกนะเอาไปเราอยากรู้คืออะไรต้องอัพไปนะฮะผมเก่งกว่าสกิลของคลาสแรกนะฮะทำให้โดนดาเมจเท่ากับดราก้อนแฟงฟิตและเฟรมดราก้อนฟิตคูณ4 P defense นะผมก็คือ physical defense นั่นเอ้ย physical damage นั่นเองนะธาตุไฟมองข้ามเอฟเฟคต้านทานของอีกฝ่ายหลังใช้ภายใน10วิจะไม่สามารถใช้สกิลโจมตีอื่นอ๋อก็เหมือนอันแรกนะฮะแต่แรงกว่าครับว่าสังหารศัตรูรอบๆติดสถานะเฟียอันนี้ทำให้ติดเฟียอันเนี้ยโอนิกเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายที่ HP ต่ำกว่า 3% เปลี่ยนเป็นเรียลดาเมจไร้ผลกับมอนเตอร์ไม่มีผลกับมอนเตอร์นะท่านี้ต้องคนเท่านั้นนะสกิลสุดท้ายนะผมดราก้อนคิงฟอร์มนะครับผมเข้าสู่สถานะโอเวอร์โหลดนะฮะเพิ่มแม็กเอสพีเพิ่มเพนนะผมโอเวอร์โหลดอันนี้มาใช้อันนี้อะไรคิงจะใช้ดราก้อนคิงมารุ 18% HP ของเป้าหมายเป็นพาสซีฟนะผมเป็นพาสซีฟอันนี้รีเฟซคูลดาวของสกิลและดีเลย์เช้งทุกอาชีพอันนี้คืออะไรวะแต่ต้องลองเอามาใช้ดูนะใช้กับเราเองได้ผลหรือเปล่าลดคูลดาวลด 20% อันนี้เมื่อนำทางเกิน1วินาทีจะล้างเอฟเฟคหมดทั้งหมดบนตัวดราก้อนคิงมารุแล้วอันนี้เหมือนฮิวนะเหมือนฮิวเนี่ยค่าเดียวกันฟื้นฟูอ๋อฟื้นฟูทั้ง SP และ HP นะฮะอันนี้เวลาบูสต์ลดลงหมดยังเดี๋ยวได้ลองไปใช้กันนะฮะโอเคหมดละนะหมดละเดี๋ยวเราลองไปใช้กันเปลี่ยนสกิลซะอันนี้ฮิวใช่ไหมเปลี่ยนซะโอเคตามนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดีกว่านะฮะไปลองที่ตัวอะไรดีไปลองที่ตัวอะไรดีไปลองเวทแลนด์ดีกว่านะฮะไปลองที่เวทแลนด์อย่างที่บอกนะครับผมเปลี่ยนอาชีพเป็นคลาส4ก็จะได้ 1% เลยนะฮะผมใส่ของก่อนโอเคตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสกิลแรกก่อนเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนี้ครับดราก้อนฟอร์มไม่เห็นมีอะไรเลยเกี่ยวไงอันนี้เป็น energy wave นะฮะอันนี้กดใช้โอ้โหคนแรงนะผม5.4 ล้านนะเพื่อนแต่เราต้องแปลงร่างใหม่นะฮะดึงหุ่นใหม่ใช้ดูนะฮะ5.4 ล้านนะเหมือนทำให้หุ่นระเบิดนะฮะดูดิครับเราเป็นหมู่ด้วยนะครับผมโคตรแรงนะฮะเพื่อนโคตรแรงนะฮะแต่จะเสียหุ่นนะก็คือเหมือนท่าระเบิดหุ่นนั่นเองนะฮะอันนี้นี่พุ่งนะฮะอ๋อเหมือนไลท์วิงเกอร์นะผมที่พุ่งไวพ่นนะพ่นไปนะฮะอันนี้รีนะฮะอันนี้เป็นรีดราก้อนคิงชิลอันนี้เป็นโล่ชิลแล้วก็มีอะไรอ่ะนี่รีเซ็ตโอ้ฮิลเต็มเลยนะฮะไอ้นี่เจ๋งว่ะแต่จะเสียหุ่นนะเหมือนเอาหุ่นมาใช้ป่ะอ่ะแล้วผมไม่เห็นมีขี่หุ่นใหม่เลยวะคืออะไรวะอ๋อเราต้องมาปรับตรงนี้นะเพื่อนนี่นะฮะเข้าที่สกิลก่อนนะฮะเข้าที่สกิลแล้วเห็นไหมฮะไอ้สกิลแปลงร่างเรามันจะมีให้ติ๊กนะฮะพอเราเปลี่ยนอาชีพแล้ว
จะมีให้ติ๊กนะเราต้องติ๊กอันล่างนะฮะเดี๋ยวลองไปใช้ดูทิ้งหุ่นไปก่อนนะฮะทิ้งหุ่นนะนี่นะครับเราจะกลายเป็นริวโอมาลุแล้วนะฮะแล้วดูนะฮะเพิ่มความแรงหรือเปล่านะฮะเพิ่มความแรงด้วยนะฮะแล้วก็ดูสกิลนี้นะฮะจากตะกี้5ล้านใช่ไหมฮะมันก็เท่าเดิมนี่วะไม่เห็นมันจะแรงขึ้นเลยเพื่อนเนอะแบงค์ล่างมาวันฮิตคิว5ล้านนะผมวันฮิตคิวกินกินธาตุหรือเปล่าสี่ล้านกว่านะผมถือว่าแรงมากเลยนะฮะเพราะว่าผมดูผมใส่ของเด็ผมใส่ของเนี่ยสี่ล้านกว่าแล้วไอตัวนี้มอนธาตุกลางเลยนะขนาดกลางนะครับผมใส่หมาตาลใบเดียวนะถือว่าแรงแล้วเพื่อนถือว่าแรงถือว่าแรง900,0001 hit kill นะ5ล้านนะผมก็ประมาณนี้นะผมประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นี่นะฮะ1 hit kill นะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นแบบจริงจังก็ได้นะฮะอาชีพนี้ใช้ใน PVP Guild War ก็ใช้ได้อยู่นะฮะถือว่าแรงใช้ได้เลยแต่สกิลมันส่วนตัวผมคิดว่ามันค่อนข้างช้าไปหน่อยนะฮะจะมีสกิลดีๆก็แค่สกิลไอ้ปล่อยไฟออกจากอกนั่นเองนะฮะวันนี้ก็ทิ้งไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมมารีวิวให้ดูเฉยๆนะฮะตามนี้นะฮะส่วนอาชีพนี้ก็อย่างที่บอกนะครับผมเหมือนไลท์บิงเกอร์นะฮะใช้เจาะกงเจาะเกาะได้ปกตินะฮะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแล้วนะครับผมเปลี่ยนอาชีพให้ดูนะตามนี้นะผมเสียภาพก่อนนะไอ้นี่นะอย่าลืมนะผมคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะฮะดูอย่างเดียวมันจะไม่ถึงพลิกถึงขิงนะฮะเดี๋ยววันหลังไม่ได้เห็นอีกนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะและกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูนะฮะ Coming soon นะครับผมวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผม See you นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ